มันเหมือนถ่านมากเลยอ่ะแต่มันเป็นชีสราคานะอยู่ที่94เหรียญนะคะเอ็นจอย thank you เอเวียบานะลงมาแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ในตอนนี้อยู่ที่โรงแรมนะคะวินนะคะอันนี้เป็นบัฟเฟ่ The Buffet at Win นะคะซึ่งก็เป็นบุฟเฟ่ที่เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งนะคะกับบาคาเนลนะคะที่เป็นบุฟเฟ่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะแต่อันเนี้ยเราอ่ะยังไม่เคยมาแต่บาคาเนลอ่ะมอสเคยมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วที่นี่จะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยราคานะตอนนี้ดินเนอร์ไทม์ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง3ทุ่มเนี่ยอยู่ที่94เหรียญนะคะก็ราคาแพงกว่าบาคาเนลที่เราเคยไปอันนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ79เหรียญนะคะเดี๋ยวดูว่าที่นี่เป็นยังไงแถวก็จะแบบนี้อันนี้ถ้าใครที่ไม่ได้จองมาก็ต้องต่อแถวนะก็จะยาวหน่อยแต่เนี้ยเราจองมาแล้วจานแรกของเรานะคะเดี๋ยวดูว่าเป็นอะไรแดนเนตคราฟนะคะทุกคนแล้วก็มีหอยแมงกู้เฮ้ยหยิบเอาหยิบอย่างละหน่อยก่อนชิมค็อกเทลล็อบสเตอรไปวางก่อนแล้วกันเนาะแล้วค่อยมาหยิบโอ้ขนมหวานคือแบบเด็กๆชอบมากแต่เดี๋ยวก่อนนะเราเอาของคาวเราไปก่อนนะคือที่นั่งเนี่ยนะคะเขาจะมีแบบนั่งข้างนอกแบบนี้นะแล้วก็จะมีแบบข้างในนู้นด้วยแต่ว่าของเราอะนั่งแบบเป็นห้องนะทุกคนเป็นเนี่ยแล้วก็มีฝั่งนี้อีกคือที่นั่งเยอะมากอันนี้ก็เป็นพิซซ่านะคะแล้วก็ใครสายพิซซ่าอุ้ยนี่ตรงนี้เป็นหอยเชลล์โอ้หยิบเท่าไหร่ก็ได้นะไม่อั้นโอ้แล้วต้องดูดีๆนะเพราะว่าโซนซีฟู้ดเนี่ยเขาแอบมีอยู่ข้างในด้วยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นปูเป็นลูเซียน่านะคะครับ Hi อันนี้ก็จะเป็นแบบร้อนๆเมื่อกี้ที่เราไปหยิบมามันคือจะเย็นๆนะคะThank you อ๋ออันนี้ก็จะเป็นรวมมีหอยด้วยทุกคนตรงนี้เป็นอะไรอ๋อตรงนี้ก็มีตรงนี้มีซีฟู้ดด้วยทุกคนเด็กก็มีหลายมุมนะเนี่ยเดี๋ยวเอาตรงนี้เถอะคาเวียร์บาร์นะโอ้ไข่ปลาปูนี้มีน้อยนะคะเพราะว่ามันเป็นปูแพง
นมมะพร้าวอร่อยอุ๊ยน่ากินมากทุกคนดูดิใครที่ชอบโพชูโดหมอชอบมากเรานึกว่าขนมเปียกปูนหรือกินถ่านไม่ใช่นะ yeah. เดี๋ยวอยากรู้มากว่ารสชาติมันจะเป็นไงเป็นแบบอันนี้ไม่ต้มนะแต่ว่าเป็นขาปูแบบร้อนๆเลยอ่ะเดี๋ยวดูนะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง คือมาถึงเนี่ยเราควรจะเดินให้รอบๆก่อนนะคะเพราะว่าตามซอกตามซอยเนี่ยเขาก็จะมีซีฟู้ดซ่อนอยู่นะคะแหมเขาเวียเนี่ยเอาไว้สักข้างในเลยนะOkay. Is this okay? Yeah. Enjoy. เนื้อเขาก็จะมีหลายอย่างครับอันนี้เป็นทัฟเฟิลมัชชูมพิซซ่านะคะพิซซ่าทัฟเฟิลใครที่เป็นสายสุขภาพนะคะซูชินะคะบอกของมอสจะเป็นห้องแบบนี้นะคะทุกคนจากที่เราเดินเนี่ยมันจะมีซีฟู้ดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นขาปูอลาสก้าแล้วก็ทิงก้ามล็อบสเตอร์นะคะแล้วก็จะมีคาเวียร์ใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่หน้าเราเนี่ยจะเป็นแบบ3แบบอันนี้จะเป็นแบบเย็นเย็นเดี๋ยวมันก็เย็นแล้วปล่อยไปเอาอันนี้ก่อนไหมอันนี้ที่เป็นต้มอันนี้เป็นไตหลุนเซียนาอันนี้เขาจะผสมแบบมันจะมีรสชาติหน่อยๆเค็มๆไม่เค็มเดียวเค็มปิดเลยไม่เค็มเนี้ยเค็มหมดเกลือเลยอ่ะชิมหอยนะสดอยู่แต่ว่าขาปูค่อนข้างจะเค็มนะคะเดี๋ยวลองมาชิมแบบให้เย็นพอใส่ใจไปมันก็จะเพิ่มความแบบหวานหอมเลยมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะมีที่บีบมาใครมีเทคนิคการปอกมั้งอ่ะกินเปล่าๆเนาะถือว่าสดนะสดเลยจริงทุกคนคะอันนี้เป็นปูสโตนคราฟนะคะที่เขามีน้อยมากแล้วก็อยู่ในในเพราะฉะนั้นเราจะต้องชิมนะอันนี้หักไปเดี๋ยวปะอ๋อนี่กลิ่นหอมมากแล้วเหมือนที่ใครพูดดำแล้วไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยทุกคนคะทริคในการกินขาปูแบบนี้ใช่ไหมจะบอกเห็นไหมเขาจะมีตักมาแล้วนะเราแค่กึ๊กนี้มันจะออกมาอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราเอาออกไม่ได้ใช่ไหมเราเอาอันเนี้ยกึ๊กบีบเข้าไปตรงก้อนตรงนี้
ไปดูเลยเต็มคำมากอันนี้จากเนื้อที่เราได้มานะอร่อยทานได้เลยโอ้นี่มันซอยจุหรือเปล่าเนี่ยมันกินได้จริงหรอทุกคนโอ้โหโคตรแลเลยเลือดโอ้โหนี่มันกินเนื้อดิบชัดๆที่นี่มีซอจุด้วยเหรอแต่กินหอมอยู่แต่กินแล้วไม่คาวแต่ถ้าคนใจไม่ถึงอย่ากินเลยเม็ดอันเนี้ยนี่คือคาเวียนะคะตอนแรกเราเข้าใจว่านี่เป็นแครเกอร์ปรากฏว่ามันเหมือนแพนเค้กเว้ยมันเป็นนิ่มๆ นะมันไม่ได้แข็งๆตัวชีสที่มันขาวๆอ่ะมันจะแรงมากเลยนะคะทำให้เราไม่ค่อยได้สัมผัสถึงเท็กเจอร์ของคาเวียนะทุกคนอันนี้น่ารักมากที่หยิบมาเพราะมันน่ารักค่ะอันนี้น่าจะเป็นไข่ปลาคาเวียร์เอ้ยไข่ปลาแซลมอนเนาะอันนี้มันกินได้ไหมช้อนช้อนมันกินได้ก็รสชาติของไข่ปลาก็จัดจ้านมากเลยแต่ว่าชอบตรงน่ารักเลยหอยนึกว่าจะธรรมดาแต่มันมีความเผ็ดเฮ้ยเผ็ดเผ็ดเฉยเลยอ่ะก็ใส่อะไรไปอ่ะอร่อยทุกคนมันเหมือนถาดมากเลยอ่ะเป็นชีสดำๆขอดมก่อนนะกลิ่นไม่ค่อยมีเลยกลิ่นน่าจะชีสแต่ลองชิมรสชาติมีความเปรี้ยวๆเค็มๆแล้วข้างในอ่ะนุ่มมันก็อร่อยแปลกๆดีนะหนึบๆไม่อร่อยหรอเนื้อในหนุกมากแต่ชิ้นแต่ละอย่ายิ้มนะชิ้นนี้คือลายมันสวยมากเลยอ่ะทุกคนดูดิเนาะสวยเนาะรสชาติกลิ่นคล้ายๆบูชีสนะคะแรงอยู่คือมันจะขมนิดๆขมไม่นิดละเริ่มแรงละไม่เหมือนเป็นผักอ่ะฟีลแบบขมแล้วเหมือนไม่กลิ่นฟิลแบบเหมือนคล้ายตะไคร้ผสมกับนมวัวอย่างนั้นแหละกลิ่นทรัฟเฟิลแรงมากกินไปได้เท็กเจอร์ของทรัฟเฟิลเลยแต่ว่ามันเย็นเร็วมากเลยนะต้องมาถึงแล้วรีบกินอันนี้ดีเขามีแบบเครปสดด้วยนะคะมีหลายหน้าเลย Hi Can you get one mixed berry? หน้าตาน่ากินมากร้อนๆเลยดูดิน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักจนต้องหยิบThank you.
ากจะบอกว่าอิ่มมากๆเลยนะคะก็เอาจริงๆนะราคา 94.99 อันนี้ยังไม่ได้รวมภาษีนะคะก็ถ้าเปรียบเทียบกับบาคาแนลนะคะที่หมอเคยไปกินมาเมื่อ2ปีที่แล้วอันนั้นน่ะของจะเยอะกว่าแต่ถ้าความสดก็พอๆกันนะก็ลองมาได้ที่โรงแรมวินนะคะแต่ถ้าให้เปรียบเทียบกับบาคาแนลที่มอสเคยกินอันนั้นมอสคิดว่าน่าจะคุ้มค่ากว่านะคะหรือว่าใครอยากจะให้มอสไปชิมบาคาแนลใหม่พิมพ์บอกคอมเมนต์มาแล้วกันเนาะเพราะอันนั้นมอสไปกินมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะโอเคคลิปนี้อิ่มมากอยากดูอะไรอีกคอมเมนต์มานะจ๊ะบ๊ายบาย